ร่วมสนับสนุนช่วงโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาอยู่กับช่วงของสมาร์ทโฟกัสนะคะไปโฟกัสกับแขกรับเชิญค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแนะนำผู้ดำเนินรายการร่วมกันก่อนนะคะวันนี้พี่ติกลับมาแล้วนะคะคุณปิติพัฒน์ปรีดานนท์กรีนเดย์คอนโดมิเนียมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้กรีนเดย์คอนโดเป็นยังไงบ้างคะดีครับตอนนี้กำลังเหนื่อยเรื่องงานก่อสร้างนิดนึงครับกระแสตอบรับเรื่องของการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมตอนนี้โอ้โหเรียกว่าแรงเลยสำหรับการเลือกที่จะหาที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งใช่ค่ะเห็นทราบว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นด้วยพี่ติใช่ครับไปดูงานมานิดนึงครับค่ะก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยแหละครับใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางได้บ้างกับแขกรับเชิญของเราอ๋อใช่ก็เพลินเราได้มีโอกาสไปดูเวลาเราเดินทางเนาะเราก็เห็นกระเป๋าเนาะคนเขาแบกกันก็จะมีเป้มีสะพายมีย่ามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็แบบดีไซน์เขาก็หลากหลายฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดิ้งกลับมาถึงเรื่องของไอ้ธุรกิจของการทำกระเป๋านะครับซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทำกระเป๋าการผลิตกระเป๋าด้วยแล้วก็กระเป๋าที่ว่านี้เป็นนิชมาร์เก็ตก็คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับจักรยานต้องบอกว่าปัจจุบันเทรนด์การปั่นจักรยานในบ้านเรากำลังมากำลังบูมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากๆที่เราจะมาโฟกัสในวันนี้เพราะฉะนั้นต้อนรับแขกรับเชิญเลยนะคะคุณยิ่งศักดิ์สิงหเสนีกรรมการผู้จัดการบริษัทวินซิต้าจำกัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆต้องวินซิต้าหรือวินซิตาคะวินซิตาครับเป็นคำไทยออกเสียงแบบไทยเป็นภาษาอิตาลีนะครับจริงๆมันภาษาอิตาลีต้องเรียกวินชิตาวินชิตาครับออกตามเสียงอิตาลีนะครับเพราะว่าผมจดทะเบียนไม่ได้ทำไมอะคะทะเบียนที่บริษัทไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า C ตัว C เนี่ย VICI เนี่ยตัว C ผมจดเป็นชอช้างไม่ได้อ๋อนี่เป็นความรู้เนาะหลักหลักหลักภาษานะครับครับต้องจดเป็นสอโซ่หรือสอเสือไปเรื่องผมไม่ได้เรียกเอาสอเสือครับกลายเป็นวินซิตาแต่ว่าลูกค้าข้างนอกก็กลายเป็นวินชิตาเขาจะเข้าใจความหมายของคำนี้ที่เป็นสันเดอรี่ก็หวังว่างั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าชัยชนะครับวิกตอรี่นี่อ๋อวิกตอรี่ครับค่ะก็เป็นคำที่ว่าถ้าเป็นวิกตอรี่มันก็อาจจะเฉยๆไปแล้วผมคงจดไม่ได้คนอื่นคงจดไปแล้วหลักมันทำค่อนข้างพื้นฐานคอมมอนนิดนึงใช่ไหมครับอ๋อค่ะแล้วทางบริษัททำอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้หลักใหญ่เราทำกระเป๋าจักรยานนะครับกระเป๋าที่ใช้กับจักรยานนะครับกระเป๋าจักรยานความหมายของเรานี่ก็คือกระเป๋าที่ส่วนใหญ่จะไปแขวนจักรยานนะแขวนบนจักรยานก็มีใบเล็กๆแขวนใต้อานนะครับเก็บเครื่องมือบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งถึงใบแบบกล่องใหญ่เลยนะครับครับใส่จักรยานได้ทั้งคันบินไปแล้วก็เดินทางรวมๆแล้วก็ผมนี่เป็นร้อยแบบนะครับครับหลายไซส์ขนาดไซส์ก็แล้วแต่จักรยานอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจักรยานอย่างเดียวครับไอ้กระเป๋าเขาเป็นร้อยดีไซน์นี่คือฟังก์ชันเขาก็หลากหลายไปตามการใช้งานของฟังก์ชันหลากหลายครับแล้วก็ลักษณะที่ติดกับจักรยานก็ตำแหน่งของมันนะติดที่ข้างหน้าบนแฮนด์ครับแล้วก็ติดใช้มือถือเองก็ไปซองใส่มือถือครับไปเล็กเบาใส่ของนิดหน่อยไปขี่4ชั่วโมง5ชั่วโมงกลับมาจนถึงแบบขี่กัน3วัน5วันอะไรอย่างนี้แพ็คของไปเยอะครับมีลูกค้าผมคนนึงใช้ขี่จากกรุงเทพค่ะเมื่อกี้หนองคายเลยนะฮะไปที่เบสโอ้โหแล้วกระเป๋าวินซิตาวินซิตาแล้วไซส์ไหนคะที่เขาใช้ไปก็ไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเพราะใส่ซ้ำมากก็ใช่หนักมากก็ขี่ไม่ไหวนะครับมันต้องพอดีพอเหมาะกับการแบกของค่ะครับเห็นบอกไซส์ใหญ่สุดนี่ใส่จักรยานทั้งคันด้วยซ้ำไปใช่ครับโอ้โหเขาแพ็คจักรยานไปทำอะไรกันคะเดินทางครับเอาจักรยานติดตัวไปเพื่อจะไปขี่ขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินเครื่องบินรถไฟอะไรก็ได้ครับครับมีกันขนาดนั้นเลยแสดงว่าถ้าพูดถึงแบรนด์ของวินซิตาในแวดวงจักรยานหลายๆคนจะรู้จักถูกไหมคะในเมืองไทยผมว่าก็คนรู้จักเยอะนะครับค่ะความที่กระเป๋าจักรยานนี่เราผลิตอยู่จริงๆผลิตอยู่เยอะกว่าเพื่อนนะผมก็ไม่แน่ใจคนอื่นผลิตขึ้นมาแต่ว่าเราทำเยอะกว่าเพื่อนแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วนะครับแบรนด์นี้บริษัทนี่25ปีแล้วนะครับแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเรามาเข็นกันจริงๆเนี่ยประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยอ๋อครับผมครับคือเริ่มต้นใหม่ๆนี่ผมจะทำเป็นยี่ห้อคนอื่นจ้ะครับเป็น OEM ให้ประเทศในยุโรปนะแล้วก็ส่งออก
ะครับมาตรฐานเราเทียบเท่าของก็นอกเลยทำมา25ปีแล้วนะครับก็มีความมั่นใจพอสมควรเป็นผู้นำแล้วก็เชี่ยวชาญพอสมควรเลยครับเห็นคุณยิ่งศักดิ์นึกถึงคุณลุงเคนตักกี้เคยมีคนทักไหมคะคล้ายๆละไม้คล้ายคลึงไม่มีคนแรกเหรอครับด้วยความภูมิใจหอมกว่าครับนิดนึงน้องแชร์จะเน้นไปของกินตลอดเลยขออาจารย์ถือนิดนึงปกติขี่จักรยานได้ไหมคะไลฟ์สไตล์ขี่รอบๆบ้านครับพอดีผมอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีที่ขี่ก็สองสามทุ่มก็มาขี่รอบบ้านได้ออกกำลังกายชิลๆแน่นอนว่าคงต้องคุกคีกับคนหรือกลุ่มคนที่ขี่จักรยานแน่นอนแหละเขาก็ต้องแบบมามีฟีดแบ็กมาให้เราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับว่าฟังก์ชันของกระเป๋าหรืออะไรที่เขาแบบอยากจะให้ปรับเปลี่ยนบ้างมีครับคือฟีดแบ็กจริงๆเราก็คงจะเป็นเน้นจากที่ลูกค้าที่เราเอ็กซ์พอร์ตเองนะครับเขาจะบอกกลับมาว่าลักษณะแบบนี้ให้เปลี่ยนไหวได้ไหมนะครับหรือว่าเอาพูดจริงๆเลยว่าบางทีเขากระเป๋ามาให้เราก๊อปเปลี่ยนดีนะครับอย่าให้มันเหมือนกันแล้วนะดัดแปลงนิดหน่อยดัดแปลงนี่เราก็มีห้องตัวอย่างนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนให้ไอเดียเขาไปเขาเลยทำแบบนู้นแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อปีนี้ลูกสาวผมก็เพิ่งเรียนจบกลับมาเกี่ยวกับดีไซน์พวกกระเป๋าเลยครับก็มาช่วยได้นะครับเพิ่มสีสันจบมาจากที่ไหนครับจบจากอิตาลีครับโอ้ดีไซน์กระเป๋ากับรองเท้าเรียกว่าลูกสาวนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากการทำงานของคุณพ่อเลยไปเรียนตรงทางด้านนี้เลยเหรอครับก่อนไปก็ทำงานอยู่ในบริษัทอยู่2ปีครับครับแล้วเขาบอกคุณยิ่งศักดิ์ว่าอยากจะไปเรียนการดีไซน์อยากจะเรียนการทำดีไซน์กระเป๋าโดยตรงนะครับแต่ว่าที่หลักสูตรมันไม่มีมันต้องพ่วงรองเท้าไปด้วยอ๋อเป็นรองเท้ากับกระเป๋าแต่ก็ดีว่าได้ทั้งความรู้สองด้านมาเลยนะคะนี่คือปัจจุบันของคุณยิ่งศักดิ์กับวินสิตานะปัจจุบันถ้าย้อนอดีตเรามาสู่วงการจักรยานหรือว่าเกี่ยวข้องกับของที่ใช้กับจักรยานนี่ยังไงอะคะผมเรียนจบมาก็ไปเป็นผู้จัดการส่งออกของบริษัทที่ผลิตยางจักรยานนะครับส่งยุโรปอยู่ช่วงนั้นค่ะนะครับแล้วก็ทำอยู่5ปีแล้วก็ลาออกมาแล้วก็มาทำส่วนตัวก็คือยังมีคอนเนคชั่นอยู่ยังมีลูกค้าอยู่มีคนรู้จักอยู่แล้วก็ซื้อของจากเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นยางจักรยานโซ่จักรยานอะไรพวกนี้ค่ะหลายชิ้นส่วนแล้วก็มีลูกค้าอังกฤษครับก็ค่อนข้างสนิทนะเขาก็เลยมาถามมาเมืองไทยเนี่ยเย็บเสื้อผ้าได้เนี่ยกระเป๋าแบบเนี้ยเขาหยิบมาให้ดูเนี่ยดูทำได้ไหมผมไม่มีความรู้นะครับก็บอกเดี๋ยวกลับไปดูก่อนครับนะครับก็เลยทำยังไงครับก็กลับมาหานะครับก็คือมาหาโรงงานเพราะว่าผมไม่มีโรงงานไม่มีอะไรเท่านั้นเป็นเทรดดิ้งนะครับครับก็มาหาโรงงานผลิตแล้วก็ซื้อเข้าไปขายต่อมาเนี่ยผมก็ซื้อตึกแถวแล้วก็ซื้อผ้ามาตัดเป็นแพทเทิร์นเหมือนเสื้อเหมือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งไปกลุ่มแม่บ้านต่างจังหวัดเย็บตอนนั้นเย็บหลายที่ครับเชียงรายอีสานนะครับทางใต้ทางยะลาอะไรพวกนี้ก็มีช่วงนั้นผมเดินทางไปอีสานบ่อยมากเลยหากลุ่มแม่บ้านโอท็อปยุคนั้นอาจจะยังไม่มีโอท็อปมีครับเพราะว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมมันก็จะส่งเสริมอยู่เขาก็จะมีงบอบรมนะครับแล้วก็จะหาโปรเจกต์พวกนี้ไปให้กลุ่มแม่บ้านทำเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าใช่ไหมฮะที่เขาเป็นต่างชาติเนี่ยที่เขาบอกว่าอยากได้ product ชิ้นเนี้ยแล้วเราก็ใช้คอนเนคชั่นของเราที่เราสัมพันธ์กับเขามา 4-5 ปีใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มาหาที่ผลิตแล้วก็ส่งไปให้เขาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยธุรกิจของเราแต่คอนเนคชั่นก็ต่างกันนะคะพี่ปิ๊กเท่าที่ชายเข้าใจนะมันยิ่งสักก็คือเราทำล้อมาก่อนก็ต้องผูกพันกับพวกซัพพลายเออร์ที่ผลิตล้อยางแต่นี่เป็นกลุ่มของตัดเย็บเหมือนกับใหม่เลยครับใหม่ของใหม่เลยเราต้องไปหาซัพพลายเออร์รายใหม่ใหม่เลยครับซึ่งเขาอาจจะได้ผู้ผลิตจากประเทศอื่นที่อาจจะคุณภาพไม่เทียบเท่ากับของไทยแล้วไทยอาจจะขึ้นชื่อเรื่องเสื้อผ้าเขาก็อาจจะมองหาว่าเอ๊ะมีคนที่อยากจะทำตรงนี้หรือเปล่าก็เลยกลายเป็นโอกาสให้คุณยิ่งศักดิ์ได้เริ่มธุรกิจทางด้านนี้ขึ้นมาก็น่าสนใจเนาะแต่ตอนนี้พอทำไปสักพักเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กทำไมคะควบคุมคุณภาพยากใช่ไหมคุณภาพยากแล้วคุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับงานส่งออกเนี่ยสำคัญที่สุดคือเวลาครับผมจะต้องซื้อจากหลายๆที่เนี่ยมารวมแล้วส่งพร้อมกัน
ผมซื้อจาก5เจ้ามา4ไม่มา1ผมส่งไม่ได้มันไม่ครบไม่ครบล็อตตอนนั้นเขาสั่งล็อตแรกนี่เท่าไหร่กี่ใบอะคะเป็น 2-3,000 ใบครับเยอะทีเดียวทำไมเขาถึงไว้ใจคุณยิ่งสั่งในเมื่อคุณยิ่งแจกไม่ได้มีโปรไฟล์ทางด้านผลิตกระเป๋ามาก่อนนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นถูกใจกันมั้งเอติกการทำงานของเราที่เขาได้มีความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไว้ใจว่าเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยพอหลังจากนั้นก็เลยต้องมาทำโรงงานเองคือบังเอิญผมก็มีโรงงานเก่าอยู่นะครับเมื่อก่อนนี่ทำโรงงานแม่พิมพ์ยางจักรยานเป็นโรงกลึงนะครับผู้จัดการก็เป็นผู้จัดการโรงกลึงเลยก็มาปรับใหม่ปรับหมดแต่คนงานออกหมดนะครับเหลือผู้จัดการคนเดียวแล้วตอนนั้นที่ตัดสินใจออกจากอาชีพเก่าแล้วมาเป็นอาชีพใหม่เนี่ยมาทำธุรกิจใหม่เนี่ยเรามีโอกาสตรงนี้เข้ามาหรือยังฮะหรือว่าเราอาจจะเบื่อการได้การเสียหรือว่ามันมายังไงครับผมไม่สงสัยก็จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นโอกาสแล้วนะครับแต่คิดว่าอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองละไม่ใช่ตรงนั้นมันตันอยู่ตรงนั้นนะครับครับมันตันแล้วก็ออกดีกว่าก็ไม่ว่าอะไรกันนะฮะออกมาทำของเราเองแล้วก็คิดว่าตอนนั้นอายุก็เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับอายุน้อยมันก็ยังน่าจะมีโอกาสนะครับเปิดโรงงานเลยต้องมีความกล้าได้กล้าเสียที่น้องชายพูดนะออกมาทำธุรกิจของตัวเองมันก็ต้องใช้เงินทุนใช่ไหมครับคือโรงงานมีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนจ้างพนักงานใหม่หมดเลยมันก็คือการลงทุนเหมือนกันถูกไหมคะอันแรกใช่ไหมค่ะอันแรกไม่มีโรงงานนะผมต้องซื้อโรงงานนะครับซื้อที่ดินปลูกโรงงานซื้อเครื่องจักรโอ้โหลงทุนหาโน้ตฮาวครับคือผมเป็นโรงงานโรงเดียวในประเทศไทยนะครับผมว่าปัจจุบันนี้ก็เถิดถ้าผมยังอยู่นะจะผลิตแม่พิมพ์ยางจักรยานได้คนไทยนะครับตอนนี้มีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับไต้หวันจีนอะไรก็แล้วแต่ว่าโอเคนั่นแล้วไปแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนนะครับผู้จัดการก็กลายเป็นนายช่างโรงกลึงกลายเป็นผู้จัดการโรงงานเปลี่ยนฟิลมากเลยแต่เขาโอเคใช่ไหมคะก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอยู่ครับก็ยังอยู่กันปัจจุบันแล้วก็จ้างแค่ที่ปรึกษาเข้ามาจ้างเข้ามาปีนึงแล้วก็ให้เขาสอนขั้นตอนกระบวนการผลิตกระเป๋านะครับครับมันไม่เหมือนเย็บเสื้อผ้านะมันอีกแบบนึงครับผมครับก็ทำมาตั้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนานะครับคนงาน8คนหรือ10คนอย่างเงี้ยยกแรกครับในช่วงแรกใช้เงินทุนเยอะไหมครับที่ผันตัวเองมาผันตัวเองเป็นลงกระเป๋าเนี่ยนะครับใช่ครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันไม่แพงมากก็คือจากเย็บผ้าเนี่ยจากเย็บผ้าเนี่ยแล้วก็เครื่องมือตัดผ้านี่ครับแล้วก็คนงานจริงน้อยครับทำไมเวลาสมมติเรามีโรงงานเราตั้งใจว่าจะเป็นโรงงานตัดเย็บแล้วใช่ไหมคะทำไมคุณยิ่งศักดิ์ถึงโฟกัสเฉพาะกระเป๋าในเมื่อเราเองเราก็มีโรงงานที่สามารถเย็บสิ่งทออื่นๆได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวว่าแต่สิ่งทออื่นเลยนะฮะกระเป๋าอันอื่นผมก็ทำไม่ได้ทำไมอะมันสู้ก็ไม่ได้อย่างคุณติพูดกระเป๋ากล้องครับถ้าผมไปทำกระเป๋ากล้องผมก็สู้โรงงานที่ทำกระเป๋ากล้องไม่ได้ครับไปทำกระเป๋าแบ็คแพคผมก็สู้เขาไม่ได้และที่สำคัญผมไม่มีคอนเนคชั่นนะครับในขณะที่จักรยานผมมีคอนเนคชั่นขายได้แน่ๆแล้วยังไม่มีใครทำด้วยเมืองไทยเหรอครับน้อยครับยุคนั้นอาจจะมีนิดเดียวมีน้อยผมบอกได้เลยนะครับน้อยมากๆเลยกระเป๋าจักรยานอย่างเมืองไทยเนี่ยค่ะแล้วก็เน้นส่งออกตั้งแต่ยุคแรกๆ 100% ครับ 100% ส่งออกไปที่ไหนบ้างคะส่งออกไปยุโรปตะวันตกครับก็เจ้าแรกที่เริ่มก็อังกฤษนะครับอังกฤษแล้วก็เยอรมันครับเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสพวกนี้ยุโรปตะวันตกครับแล้วก็ส่งพวกนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าโอกาสทางด้านธุรกิจมันไม่ได้ว่าทุกคนจะได้รับออเดอร์ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไว้ใจให้เรามาหาคนผลิตให้เราทั้งที่เราก็ยังไม่ได้มีโรงงานจริงจังด้วยใช่ไหมอย่างกระเป๋าแบ็คแพคที่คุณยิ่งศักดิ์บอกเนี้ยคือมันเน้นดีไซน์ไงใช่ป่ะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็แบรนด์สำคัญมากเพราะมันถือว่าเป็นแฟชั่นนะแบ็คแพคพวกนี้โอ้โหถ้าไม่ใช่ยี่ห้อดังๆคนก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดแชร์ไปผมเพิ่งซื้อกระเป๋ากล้องอย่างเงี้ยผมไปญี่ปุ่นมาไปเลือกแบบเป็นพันใบอ่ะมีเป็นร้อยยี่ห้ออย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แล้วคุณตีเลือกแบรนด์ก่อนป่ะผมจริงๆผมอยากผมมีแทมแบร็กอยู่แล้วผมไม่อยากได้แทมแบร็กนะจริงๆนะผมไม่อยากไ
แต่ว่าผมก็ไปหาแบรนด์อื่นแต่ว่าดูแล้วฟังก์ชันสุดท้ายแล้วไอ้นี่มันตรงใจสุดก็เลยก็ต้องกลับมาใช้แฟมแบรกใหม่แต่ว่าเป็นอัปเกรดขึ้นจากใบแค่นี้ก็กลายเป็นใบแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ของได้เยอะขึ้นแบ็คแพ็คก็คิ้วอย่างนี้ก็ได้หรือสะพายขวางก็ได้แล้วมันก็จะมีช่องเก็บผมมันละเอียดมากคุณแชร์คือเน้นประโยชน์ใช้สอยถูกไหมคะสำหรับพี่ติ๊กที่กำลังเลือกวิศวกรเนาะมากฟังก์ชันมากแล้วสำหรับลูกค้าหลักๆผมว่าจักรยานก็น่าจะไม่ต่างกันดีไซน์หรือแบรนด์คะกระเป๋าจักรยานเนี่ยนะครับมันการเปลี่ยนแปลงจะน้อยว่าฝรั่งเลยตลาดยุโรปเลยกันนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะน้อยค่อนข้างน้อยเทียบกับกระเป๋ากล้องกระเป๋าแบ็คแพ็คกระเป๋าที่คุณแชร์ใช้กับเขาแฟชั่นผู้หญิงน้อยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เปรียบหน่อยว่าเราไม่ต้องตามเขามาครับแต่ว่าคือคุณภาพนะครับหนึ่งคือคุณต้องใช้งานได้นะครับที่เราเน้นก็คือของเนี่ยต้องใช้งานได้ได้จริงนะครับจะฉีกจะขาดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเสริมตรงไหนให้มันแข็งแรงนะครับจะเพิ่มอะไรต่ออะไรเราก็เน้นตัวนั้นวินซิตาจริงๆเนี่ยหลักผมว่าหลักก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่เราเอ็กซ์พอร์ตกันเนี่ยก็มีฟีดแบ็กที่คุณตีเคยถามมาฟีดแบ็กลูกค้ากลับมาว่าดีไม่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นเขาใช้จริงถ้าไม่ดีก็ต้องบอกผมเดี๋ยวนั้นเลยใช่ครับก็ปรับให้เขานะครับทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนกันลูกค้าก็มีฟีดแบ็กกลับมาก็ค่อนข้างดีนะครับยกเว้นบางอย่างเนี่ยผมมีปัญหานี่รับเลยนะครับ เรานี่ทำกระเป๋ากันน้ำได้นะครับกันน้ำคือขี่ตากฝนได้ครับไม่ใช่แช่น้ำไม่ใช่กันน้ำออกใช่ไหมกันน้ำเข้าในกระเป๋าเข้าออกก็ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่แช่น้ำแช่น้ำเป็นก็เปียกตากฝนได้ไอตัวนี้ผู้จัดการโรงงานผมก็เก่งเขาไปค้นเทคโนโลยีได้นะครับมันต้องมาทากาวเสร็จเชื่อมด้วยคลื่นวิทยุแล้วก็มีแรงกดให้มันติดหมายถึงว่านี่คือตัวซิปหรือเปล่าหรือว่าไม่มีซิปนะครับไม่มีซิปแล้วซิปก็มีแต่ซิปผมไม่ใช้ครับส่วนมากจะเป็นม้วนปากนะครับครับอ๋อนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่นำมาใส่เป็นกระเป๋าพัฒนาเป็นของเราเองผมมีปัญหาก็คือใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้กาวเนี่ยมันทนความร้อนไม่ได้ครับนะครับทีนี้ผมก็ปัญหาก็ย้อนกลับมาที่นี่ว่ามันร่อนออกจากกันเพราะมันไม่ใช่เย็บมันใช้ทากาวแล้วก็อัดด้วยความร้อนนะครับแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาไปเยอะปัญหาตอนนี้เราก็ตัดไปแล้วนะครับเนี่ยคนที่เข้าไปที่เบสเนี่ยคราวนี้มาใหม่นะครับนั่งเรือบินไปลงตุรกีแล้วก็คาซัคสถานเติร์กเมนีคิสถานนักเดินทางมากอีกรอบนึงขี่จักรยานเดินทางครับนี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยครับนะครับแล้วเขาไปกันเป็นกลุ่มคณะเลยไปคนเดียวคนเดียวเลยไปแล้วเขากลับมาบอกว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างในเมื่อเขาเดินทั่วโลกเกือบจะทั่วโลกเลยก็ไม่เห็นว่าคนทานคนใช้งานได้ดีไปยังใจอยู่ครับทีนี้ในเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถ้ากระเป๋ามีปัญหาในแต่ละประเทศเวลาตีกลับมาให้เราซ่อมมันก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันไหมตอนนี้ก็มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่การเคลมกันแล้วมันก็วุ่นวายเนาะเคลมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเคลมเงินเลยเราเปลี่ยนให้เขาใหม่ทำให้ไม่ซ่อมไม่คุ้มครับก็คือคุณส่งของกลับมาแล้วก็คืนเงินเข้าไปแต่ว่าเราก็เกรงใจครับเพราะว่าเขาเสียโอกาสแล้วครับหน้าฝนคุณไม่มีเสื้อฝนขายก็รอปีนึงครับก็เกรงใจตรงนั้นแต่ว่าเราพยายามนะครับพยายามเซอร์วิสทุกเราเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็การบริการด้วยหลังการขายด้วยถ้าเคลมด้วยการคืนเงินนี่ถือว่าเซอร์วิสดีมากเลยนะคะผมว่าอาจจะเป็นข้อนี้แหละที่ทำให้รักษาลูกค้าทางยุโรปได้เป็นเวลา20กว่าปีเนาะ25ปีนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเรื่องมาตรฐานเนี่ยแล้วก็การดูแลลูกค้าหลังการขายเนี่ยแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ราบรื่นอุปสรรคก็เยอะครับค่ะเช่นอะไรมั้งฮะอุปสรรคที่ผ่านมาหนึ่งนะครับคือเย็บกระเป๋าเนี่ยมันเป็นทักษะที่ยากยากกว่าเย็บเสื้อผ้าเยอะเลยถ้ามีคนมาสมัครงานนะครับเย็บเสื้อผ้าเย็บกระเป๋าในโรงงานเย็บเสื้อผ้าหมดเพราะว่างานมันง่ายกว่ามันเบาง่ายแล้วก็มันเป็นแพทเทิร์นนะครับเย็บคอเสื้อครับก็เย็บคอเสื้ออย่างเดียวเย็บปกก็เย็บปกอย่างเดียวไปเจอของผมนี่สารพัดรูปแบบแข็งด้วยต้องออกแรงนะครับครับ
อะไรพวกนี้เราก็คนค่อนข้างจะหายากก็เลยเป็นปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตครับใช้เครื่องจักรแทนคนได้ไหมคะกรณีกระเป๋าโดยไม่ต้องมีคนมาคุมเครื่องจักรอีกทีนึงจะมีเครื่องจักรประเภทนี้ไหมคะยากครับผมว่ายากมันเป็นงานละเอียดอะเนาะแฮนด์เมดจริงๆเลยนะครับแม้ว่ามันจะอยู่ในรายการผลิตนะครับเป็นแฮนด์เมดค่ะทีละอันทีละอันทีละอันค่ะจักรเนี่ยอย่างสมมติไอ้คุณแชร์บอกเมื่อกี้บางอย่างเนี่ยค่ะเราก็ใช้จักรถ้าเรียกว่าจักรคอมพิวเตอร์นะจักรที่มันจะเย็บของมันเองนะเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ครับแต่ก็เป็นจุดสี่เหลี่ยมเนี่ยจิ๊ก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 ค่ะได้ค่ะนะครับแล้วก็ไปต่อชุดนึงชุดนี้แล้วก็ลดตรงนี้ไปได้ลดคนลดอะไรไปได้นะครับหรือว่าการตัดผ้าสมมติการตัดผ้าเนี่ยผมต้องเอาผ้ามาปูนะครับแล้วก็เอาแพทเทิร์นมาวางแล้วก็ตัดแล้วก็แต่ก่อนจะตัดต้องเอาคนมาวาดแพทเทิร์นใช่ต้องมีคนอยู่เปลี่ยนซื้อคอมพิวเตอร์นะครับพล็อตแบบแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะพล็อตลงกระดาษแล้วกระดาษมาแปะบนผ้าแล้วก็จะตัดก็ใช้คนตัดอยู่ดีนะครับตัดเนี่ยมันใช้อัตโนมัติก็ได้มันค่อนข้างเพงหลายล้านก็ไม่คุ้มผมก็เองไม่ลงตัวนั้นนี่เป็นปัญหาแรกนะพี่ติในกระบวนการผลิตคุณผู้ชมยังคงมีอีกหลายปัญหาที่เราจะมาแชร์ร่วมกันและที่สำคัญการอ่านใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเปิดตลาดยุโรปและอีกหลากหลายที่ของวินสิตาอันนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาโฟกัสกันต่อค่ะ